คราวที่แล้วเราได้ศึกษารอยต่อของชีวิตระหว่างภพนี้กับภพหน้าว่าตอนที่จะเดินทางไปสู่โลกหน้านั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคราวนี้เราจะมาย้อนเวลาขึ้นมาอีกว่าก่อนจะไปถึงวาระสุดท้ายนะต้องเจออะไรบ้างนะเรื่องแรกก็คือกรรมนิมิตที่มาปรากฏเรื่องแรกก็คือกรรมนิมิตที่มาปรากฏตอนจะละสังขารอันนี้เราได้ศึกษาไปแล้วนะว่าถ้าละสังขารตามปกติแก่เจ็บแล้วก็ตายไม่ได้ละสังขารแบบไม่ทันตั้งตัวนะก็จะมีกรรมนิมิตมาปรากฏเห็นอยู่3ลักษณะนะคือกรรมอารมณ์หมายถึงสิ่งที่เราทำมาในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่มีทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบาปส่วนข้อที่2กรรมนิมิตอารมณ์หมายถึงผลงานหรือสิ่งที่เนื่องด้วยการกระทำมาปรากฏนะส่วนอันที่3คตินิมิตอารมณ์ก็หมายถึงว่าสัญลักษณ์ของทางไปมาปรากฏมีทั้งฝ่ายสุคติและทุคติเหมือนกันนะนิมิตเหล่านี้มาจากอะไรมาจากการกระทำแต่ละคนซึ่งสามารถแยกแยะได้เป็น4ประเภท4จำพวกใหญ่ๆคือ1พวกที่ทำบุญล้วนๆก็จะมีแต่กรรมนิมิตดีๆนะมาปรากฏพวกที่2คือทำบุญมากกว่าบาปอันนี้ก็ยังเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะต้องพยายามระลึกนึกถึงบุญบ่อยๆย้ายบาปที่ฝังใจมาปรากฏต่อสังขารไม่เป็นผลดีข้อที่3ทำบาปมากกว่าบุญอันนี้อันตรายเพราะภาพบาปมากกว่าภาพบุญแล้วที่4นี่ทำบาปล้วนๆอันนี้ก็ยากที่จะมีอะไรมาฉุดดึงไปสู่สุคติได้นะคราวนี้มาดูสาเหตุการสิ้นอายุขัยของมนุษย์สาเหตุการตายมีอยู่4สาเหตุคือ1สิ้นอายุขัยหรือภาษาเราก็บอกแก่ตายอายุ80 90 100ปีแล้วนะอวัยวะภายในมันเสื่อมหมดแล้วประการที่2สิ้นบุญนะอันนี้ก็ตายก่อนวัยควรในตามทัศนะพระพุทธศาสนานั้นเกิดจากกรรมปานอธิบาตในอดีตตามมาตรฐานทำให้ตายก่อนวัยควรตั้งแต่ตายในครรภ์คลอดแล้วตายตายตั้งอย่างเป็นเยาวชนวัยรุ่นผู้ใหญ่นะอันที่3สิ้นอายุไขพร้อมสิ้นบุญพร้อมๆกันนะโดยเฉลี่ยปัจจุบันก็อายุของมนุษย์ประมาณ75ปีนะ75ปีนี่มาจากตัวเลขว่าในครั้งพุทธกาลนั้นอายุคนประมาณ100ปีแล้วก็แต่ละ100ปีเนี่ยอายุไขของคนจะลดลง1ปีนะเมื่อผ่านแล้ว 2,500 กว่าปีอายุไขก็ลดลง25ปีโดยสัดส่วนจึงเหลือประมาณ75ปีนะส่วนข้อที่4ตายเพราะความพยายามนะอันนี้ก็พยายามเอาน้ำเมาใส่เข้าไปในร่างกายน้ำเมาก็เป็นทำลายอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะทำลายตับนะตับมันก็พังก่อนแทนที่จะใช้งานได้ตามอายุขัย75ปีมันก็พังก่อนไปเป็นถึง75ปีอันนี้เรียกว่าตายเพราะความพยายามทำให้มันตายคือทำให้อวัยวะมันพังบุหรี่ก็ทำลายปอดทำลายหัวใจนะเป็นต้นนะอันนี้เรามาศึกษาตัวอย่างที่ตายด้วยความพยายามเพราะว่าสูบบุหรี่จัดเกินไปนะนี่หัวนี่ตัวนี่นมอยู่นี่เอาละครับตอนนี้เขาก็ยังผ่าตัดแล้วเอายาทาคือเปิดทาผ่านหัวนมเลยเปิดเปิดเปิดทำความสะอาดเรียบร้อยพอทำความสะอาดเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอก็จะเริ่มผ่าตัดซี่โครงซี่ที่เท่าไรครับนี่หมอก็คลำกระดูกซี่โครงอยู่จะเอาตรงช่องไหนดีก็เลือกช่องระหว่างช่องที่4ที่5ดีกว่าแล้วหมอก็ทำการผ่าตัดนะเนี่ยก็ยังเงี้ยแล้วแหวกแหวกไปวันนี้วันงดสูบบุหรี่โลกครับ
นะแหวกไปเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอก็หนีบหนีบตรงไหนเลือดออกก็หนีบไปก่อนนะหนีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่หมอตอนนี้เอาสิวแงะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสิวเอาสิวแงะกล้ามเนื้อไงกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่บนกับซี่ล่างให้มันรูดรอยจากการแล้วเดี๋ยวที่จะตัดเข้าช่องปอดได้พอแงะเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้หมอตัดเข้าช่องปอดกำลังตัดเข้าช่องปอดตอนนี้เริ่มเข้าแล้วนี่เข้าช่องปอดแล้วเริ่มเห็นปอดโผล่มานิดหน่อยแล้วตอนนี้หมอก็ต้องใช้ที่ทางนะเป็นขายางทางซี่โครงซี่บนกับซี่ล่างให้ซี่โครงมันแยกออกจากกันจะได้เห็นปอดชัดๆข้างใต้นะครับนี่ครับทางเลยพอทางปุ๊บก็จะเห็นปอดปกติปอดสีอะไรครับสีแดงสีชมพูแก้มแดงถ้าเด็กๆขนาดนี้ไว้นี่สีชมพูแก้มแดงแต่เราลองดูสิครับคนนี้สีอะไรครับนี่เขาใช้ความพยายามมากนะรู้ไหมกว่าจะทำให้มันดำได้เนี่ยหมดไปหลายแสนนะลงทุนไปหลายแสนนะกว่าจะให้มันดำได้ขนาดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจับปอดลากมาทางนี้เห็นหัวใจเต้นวับอยู่ตรงนี้เลยนี่นะเพราะว่าใต้ปอดก็มีหัวใจข้างซ้ายมี2พวงข้างขวามี3พวงไอ้คนนี้มันเสียเกือบทุกพวงนะแต่ไอ้พวงซ้ายบนเนี่ยมันเป็นมากต้องตัดออกวินาทีนี้ตาอย่าใช้ตาอย่าพลาดดูเลยนะครับนี่ครับกำลังตัดแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะครับอย่ากระพริบตาเขาจะยกปอดแล้วครับตอนนี้เราดูเองแล้วครับฝีมือไหมเสียเงินไปตั้ง 3-4 แสนนะกว่าจะให้ดำได้ขนาดเนี้ยเผาเองทุกวันเผาจนกระทั่งเกรียมเพราะฉะนั้นนี่พอตัดออกเรียบร้อยแล้วปอดมันก็หลุดออกไปเหลือแต่หัวใจอยู่เนี่ยเต้นดูเอาละครับใครจะเริ่มสูบบุหรี่ก็ดูเอาเองแล้วกันอนาคต